สวัสดีครับผมกำลังเดินทางเข้าตัวจังหวัดศรีสะเกษซ้ายมือเป็นห้างโลตัสผ่านประตูเมืองศรีสะเกษข้ามสะพานห้วยแหกขวามือเป็นทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษผ่านปั๊มน้ำมันปตท.ทางซ้ายมือเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมืองผ่านมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษผ
ผ่านสี่แยกทางซ้ายมือไปอำเภอกันทรลักษณ์ไปผาหมออีแดงขวามือเข้าตัวเมืองศรีสะเกษตรงไปก็ไปที่อำเภอคูคันสิ้นสีเขียวบนพื้นถนนก็เป็นที่จอดรถรอไฟเขียวสำหรับรถจักรยานยนต์ถ้าเป็นรถจักรยานก็ต้องจอดรอชิดด้านซ้ายมือนะครับขวามือเป็นอ่างเก็บน้ำและหอสูงเมืองศรีสะเกษซ้ายมือเป็นสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษI'm not sure if you're going to be able to do that.
ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปอำเภอกุขันผ่านสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษปั๊มปตท.ก็มีทั้งด้านซ้ายและทางด้านขวามือจากศรีสะเกษไปอำเภอกุขันระยะทางก็ประมาณ45กิโลเมตรเส้นทางนี้เดิมก็มี2เลนขณะนี้ก็ได้ขยายเพิ่มขึ้นอีกเป็นถนน4เลน2เลนที่รถกำลังแล่นอยู่ในขณะนี้ก็เป็น2เลนที่เพิ่งสร้างใหม่ถนนที่สร้างใหม่ระดับถนนก็จะสูงกว่าถนนเดิมเสมอรอดูคลิปหน้าต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ